สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการอธิบายเนื้อหาในหน้า40เป็นต้นไปนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของอนุพันธ์ย่อยแล้วก็ความต่อเนื่องนะคะเราจะมาดูว่าจะเหมือนกับแคลคูลัส1ซึ่งในฟังก์ชัน1ตัวแปรเนี่ยเราได้ว่าถ้าฟังก์ชันของเราหาอนุพันธ์ได้ที่จุด x 0แล้วจะได้ว่าฟังก์ชันของเราจะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x 0นะคะเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้ค่ะก็คือจะดูว่ากรณีที่เราหาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันได้นะคะจะเราจะได้ไหมว่าฟังก์ชันนั้นจะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่จุดที่เราสนใจนะคะคำตอบของคำถามนี้จะอยู่ในตัวอย่างที่28ค่ะตัวอย่างที่28นะคะฟังก์ชันกำหนดโดยลบ xy ส่วนด้วย x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2ถ้าเราจำได้นะคะโพสต์นี้จะอยู่ในตัวอย่างก่อนหน้านั้นนะคะซึ่งตอนที่เราหาลิมิตตามเส้นนะคะต่อไปนะคะกรณีที่นิยามแบบนี้คือ xy ของเราไม่เท่ากับ00แต่ว่าถ้าเกิดว่า xy เท่ากับจุด00นะคะก็คือเราก็จะกำหนดให้ค่าของฟังก์ชันเป็น0โจทย์ข้อ A นะคะบอกว่าจงแสดงว่าอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x แล้วก็อนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ y ตัวนี้สามารถหาได้สำหรับที่ทุกจุดนะคะแล้วก็ของข้อ B นะคะก็คือจงอธิบายว่า f ตัวนี้ไม่ต่อเนื่องที่จุด00นั่นคือตัวอย่างนี้จะเป็นการตอบคำถามเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าถ้าฟังก์ชันหาอนุพันธ์ย่อยได้เราไม่จำเป็นที่จะได้ว่าฟังก์ชันจะต่อเนื่องที่จุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ขอเขียนไว้เพื่อให้เราได้คอนเซปต์หลักของหัวข้อนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูสิ่งที่สรุปนะคะก็คือกรณีที่เป็น1ตัวแปรอันนี้ก็คือในแคลคูลัส1นะคะเราจะมีทฤษฎีบทนะคะที่บอกว่าถ้า f ต่อเนื่องถ้า f หาอนุพันธ์นะคะได้ที่ x 0ตัวนี้นะคะเราก็จะได้ว่า f ก็จะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x 0ต่อไปนะคะใน2ตัวแปรหรือว่าหลายตัวแปรของเรานะคะก็คือตัวนี้ของเรานะคะก็คือในหลายตัวแปรตัวนี้นะคะสำหรับหลายตัวแปรเนี่ยถ้า f หาอนุพันธ์ย่อยได้ต้องเน้นนะคะว่าเป็นคำว่าหาอนุพันธ์ย่อยได้ไม่ใช่หาอนุพันธ์ได้นะคะตัวนี้นะคะหาอนุพันธ์ย่อยได้ตัวนี้ไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่า f ของเราต่อเนื่องที่จุดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างของฟังก์ชัน1ตัวแปรซึ่งเกี่ยวข้องกับการหาอนุพันธ์ได้ที่ x 0แล้วก็ฟังก์ชันของหลายตัวแปรซึ่งเป็นเรื่องของณขณะนี้ก็คือหาอนุพันธ์ย่อยได้ไม่จำเป็นที่จะได้ว่า f ต่อเนื่องนะคะต่อไปในการแสดงนะคะก็คือตัวนี้เดี๋ยวเราจะแสดงทั้ง2ข้อแต่ว่าเนื่องจากว่าข้อ b เนี่ยเป็นต่อเนื่องจากของตัวอย่างที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราจะทำของข้อ b ก่อนนะคะตัวนี้นะคะของข้อ B ถ้าเกิดว่าเราดูในตัวอย่างก่อนหน้านั้นนะคะก็คือเราก็จะได้ว่านะคะลิมิตตัวนี้นะคะเมื่อ xy เข้าใกล้จุด00ตัวนี้นะคะของ fxy การเข้าใกล้หมายความว่าเราดูแค่ตรงที่จุด xy ใกล้00ไม่ได้หมายความว่า xy ของเราจะต้องเท่ากับ00นะคะซึ่งตัวนี้นะคะในตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างเรื่องของความต่อเนื่องนะคะเราแสดงมาแล้วในเดี๋ยวนะคะ
ในตัวอย่างที่17นะคะเราได้ว่าลิมิตตัวนี้หาค่าไม่ได้ดูนะคะจากตัวอย่างที่17เนื่องจากว่าเราสามารถหาลิมิตตามเส้น2เส้นที่ไม่เท่ากันนะคะเราก็จะได้ว่านะคะตัวนี้ทำให้ฟังก์ชันตัวนี้นะคะ f(x,y) ตัวนี้ก็ไม่ต่อเนื่องที่จุด00ต่อไปนะคะสำหรับข้อ A ค่ะก็คือเขาให้แสดงว่า F สามารถหาอนุพันธ์ย่อยได้ทุกจุดนะคะเนื่องจากว่าฟังก์ชันนี้มีการนิยามแบบที่แบ่งเป็นกรณีนะคะก็คือ xy เท่ากับ00กับ xy ไม่เท่ากับ00เพราะฉะนั้นการหาอนุพันธ์ย่อยเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2กรณีเช่นกันนะคะก็คือกรณีที่ xy ไม่เท่ากับ00กับกรณีที่จุด xy คือจุด00นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีแรกค่ะก็คือกรณีที่ตัวนี้นะคะ xy ของเราไม่เท่ากับ00ตัวนี้นะคะเราก็จะได้ว่าตัวของอนุพันธ์ย่อยนะคะก็คือตัวนี้ fx ที่จุด xy นะคะก็จะเท่ากับอนุพันธ์ย่อยเทียบ x ค่ะแล้วก็ฟังก์ชันของเราเป็นฟังก์ชันของผลหารนะคะเพราะฉะนั้นอนุพันธ์เนี่ยก็จะทำโดยใช้สูตรผลหารนะคะก็คือตัวนี้ก็จะเป็นล่างแล้วก็ดิปนนะคะก็คือหาอนุพันธ์ของลบ xy เทียบ x นะคะตัวนี้ได้ออกมาเป็นลบ y แล้วก็ลบด้วยบนตัวนี้นะคะดิปล่างเทียบ x ค่ะได้ออกมาเป็น2x นะคะแล้วก็ทั้งหมดส่วนด้วยล่างยกกำลัง2คือ x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2ในขณะที่ของอนุพันธ์ย่อยเทียบ y ที่จุด xyที่ xy ไม่เท่ากับ00นะคะตัวนี้ก็จะได้เหมือนกันคือได้เป็นล่างแล้วก็หาอนุพันธ์ของตัวเศษนะคะตัวนี้ได้ออกมาเป็นลบ x แล้วก็ลบด้วยตัวเศษนะคะลบ xy ต่อไปดิบล่างเทียบ y ตัวนี้ได้ออกมาเป็น 2y แล้วก็ทั้งหมดนี้ก็ส่วนด้วย x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็จะเป็นกรณีที่xy ไม่เท่ากับ00นะคะก็คือหาได้แน่นอนต่อไปกรณีที่ xy ของเราเป็นจุด00ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะต้องทำแยกนะคะเพราะฉะนั้นกรณีที่ xy ของเราเท่ากับ00ถ้าเกิดว่าเราจะหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x ที่จุด00ตัวนี้เราจะใช้สูตรไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาอนุพันธ์ย่อยโดยใช้นิยามนะคะตัวนี้อนุพันธ์ย่อยเทียบ x หมายความว่าเราสนใจค่าของลิมิตนะคะเมื่อ x ของเราเปลี่ยนตัวนี้ก็จะเป็นลิมิตเมื่อเดลต้า x เข้าใกล้0ของอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าฟังก์ชันเมื่อ x ของเราเนี่ยแต่เดิมนะคะก็คืออยู่ที่0 0แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือตัวของ y เนี่ยคงที่ที่0แต่ว่าของ x เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวนี้นะคะเปลี่ยนไปเดลต้า x นะคะหลังจากนั้นเราก็จะแทนค่านะคะถ้าเราจำได้นะคะตัวนี้เรานิยามนะก็คือ f(x,y) ตัวนี้นะคะเท่ากับลบ xyส่วนด้วย x ยกกำลัง2บวก y ยกกำลัง2กรณีที่ xy ไม่เท่ากับ00กรณีที่ xy เป็นจุด00เนี่ยก็จะให้ค่าของฟังก์ชันเท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตรงที่นิยามเนี่ยค่ะมาแทนค่าลงไปในลิมิตที่เรากำลังหาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเดลต้า x เข้าใกล้0แทนค่า x ด้วยเดลต้า x แทนค่า y ด้วย0นะคะเพราะฉะนั้นตัวฟังก์ชันแรกของเราเนี่ยแทนค่า x ด้วย
เดลต้า x แทนเข้า y ด้วย0ตัวนี้เราก็จะได้ออกมาเป็น0นะคะ f ที่0 0ก็ได้ออกมาเป็น0เช่นเดียวกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่วนด้วยเดลต้า x นะคะตัวนี้ก็จะได้ออกมาลิมิตก็จะเป็น0ต่อไปนะคะหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ y ที่0 0ตามนิยามนะคะก็จะเป็นลิมิตเมื่อเดลต้า y เข้าใกล้0ของอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าฟังก์ชันเมื่อ x ของเราคงที่ที่0แล้วก็ค่า y เปลี่ยนไปจาก0เป็น0บวกเดลต้า y แล้วก็ลบด้วยค่าของฟังก์ชันที่ตำแหน่งเดิมคือ0 0นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ส่วนด้วยการเปลี่ยนแปลงของ y คือเดลต้า y หลังจากนั้นเราก็แทนค่าตัวนี้ก็จะเป็นลิมิตเมื่อเดลต้า y เข้าใกล้0หาค่าของฟังก์ชันที่ x เป็น0 y เป็นเดลต้า y ค่าฟังก์ชันตัวนี้ก็จะได้เป็น0เหมือนกันแล้วก็ลบด้วย0ส่วนด้วยเดลต้า y ตัวนี้ก็จะเท่ากับ0นะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ x แล้วก็เทียบ y เนี่ยก็หาค่าได้ที่0 0ด้วยถ้าเราอยากจะเขียนเป็นฟังก์ชันของอนุพันธ์ย่อยนะคะทุกคนก็เขียนแยกเป็นกรณีนะกรณีที่ xy ไม่เท่ากับ0 0แล้วก็ xy เท่ากับ0 0เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเราก็จะได้ว่าอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ x อนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ y หาค่าได้ที่ xy เท่ากับจุด0 0แต่จากข้อ b นะคะก็คือฟังก์ชันของเราไม่มีความต่อเนื่องที่0 0ดังนั้นนั่นหมายความว่าอนุพันธ์ย่อยเนี่ยไม่ได้การันตีว่าฟังก์ชันของเราจะต่อเนื่องนะคะตัวนี้นะคะต่อไปนะคะมาดูตัวของอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันที่มีตัวแปรต้นมากกว่า2ตัวแปรนะคะอย่างเช่นถ้าฟังก์ชันของเราเป็นฟังก์ชันที่มีตัวแปรต้น3ตัวคือ x y แล้วก็ z เพราะฉะนั้นอนุพันธ์ย่อยเนี่ยก็จะมี3ตัวค่ะก็คืออนุพันธ์ย่อยเทียบ x นะคะอนุพันธ์ย่อยเทียบ y แล้วก็อนุพันธ์ย่อยเทียบ z ในการหาอนุพันธ์ย่อยนะคะเวลาที่เราหาอนุพันธ์ย่อยเทียบ x เนี่ยเราก็จะคิดว่า x เนี่ยเป็นตัวแปรแต่ว่าตัวอื่นๆก็คือ y กับ z เป็นค่าคงที่นะคะถ้าเกิดว่าเราหาอนุพันธ์ย่อยเทียบ y เราก็จะถือว่า y เป็นตัวแปรแล้วก็ x กับ z เป็นค่าคงที่ประมาณนี้นะคะถ้ามีการแนะนำตัวแปรตามด้วยเราก็จะเขียนเป็นแบบนี้ค่ะก็คือถ้าตัวแปรตามคือ w เราก็จะเขียนเป็น w เท่ากับ f ของ x y z เพราะฉะนั้นอนุพันธ์ย่อยสัญลักษณ์ที่เราจะเขียนก็จะเขียนเป็นอนุพันธ์ย่อยของ w เทียบ x อนุพันธ์ย่อยของ w เทียบ y แล้วก็อนุพันธ์ย่อยของ w เทียบ z แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันของหลายตัวแปรนะคะในกรณีที่ตัวแปรมากกว่า3ตัวเราก็ทำในทำนองเดียวกันดูในตัวอย่างที่29นะคะตัวอย่างที่29เนี่ย fxyz เท่ากับ xคูณอยู่กับไซน์ของ y บวก 3z แล้วก็ให้หาอนุพันธ์ย่อยเทียบ x อนุพันธ์ย่อยเทียบ y แล้วก็อนุพันธ์ย่อยเทียบ z นะคะเราดูอันแรกนะคะอนุพันธ์ย่อยเทียบ x ก็ถือว่า x เป็นตัวแปรแล้วก็ y กับ z เป็นค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้ว่าไซน์ของ y บวก 3z ตัวนี้คือค่าคงที่แล้วก็คูณอยู่กับ x ยกกำลังหนึ่งนะคะดังนั้นอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x ตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น sin ของ y บวกกับ 3z ตัวนี้นะคะต่อไปหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ y เราก็จะถือว่า y เป็นตัวแปรแล้วก็ x กับ z เป็นค่าคงที่ดังนั้นตัวที่เป็นค่าคงที่คือ x ตัวนี้สามารถดึงออกมาตอนที่เราหาอนุพันธ์ได้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะดิฟไซน์ y บวกกับ 3z นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ x เป็นค่าคงที่ดึงออกแล้วก็หาอนุพันธ์ของ sin u ทุกคนก็จะได้ออกมาเป็น cos u
โดยกฎลูกโซ่เราก็จะต้องหาอนุพันธ์ย่อยของ u เทียบกับ y ต่อตัวนี้นะคะก็จะเป็น y บวกกับ 3z แต่ว่าอนุพันธ์ย่อยนี้นะคะของ y ก็จะได้ออกมาเป็น1ของ 3z เป็นค่าคงที่หาอนุพันธ์ก็จะได้ออกมาเป็น0เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น x แล้วก็ cosของ y บวกกับ 3z แล้วก็คูณด้วย1แบบนี้นะคะต่อไปดูอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ z ก็จะทำในทำนองเดียวกันก็คือ x เป็นค่าคงที่แล้วก็เราหาอนุพันธ์ย่อยของ sin y บวกกับ 3z หาอนุพันธ์ย่อยของ sin u ได้ออกมาเป็น cos u แล้วก็หลังจากนั้นก็ดิฟ u ต่อตัวนี้ก็จะเป็นหาอนุพันธ์ของ y บวกกับ 3z พจน์ที่1 y เป็นค่าคงที่เมื่อเทียบกับ z นะคะตัวนี้เราก็จะได้ว่าอนุพันธ์ก็จะเท่ากับ 0พจน์ที่2เป็น 3z หาอนุพันธ์เทียบ z ก็จะได้ออกมาเป็น3เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น x แล้วก็ cos y บวกกับ 3z แล้วก็คูณด้วย3สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเสมอก็คือ2พจน์นี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะจับไปคูณกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยทุกคนก็ดึง3ออกมาข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น cos ของ y บวกกับ 3z ตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการหาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันของ3ตัวแปรนะคะดูตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างที่30นะคะตอนนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของ3ตัวแปรเหมือนกันนะคะโดยที่มีตัวแปรต้นคือ x y z นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำในทำนองเดียวกันก็คือเวลาที่หาอนุพันธ์ย่อยเทียบตัวไหนตัวแปรอื่นๆเหมือนเป็นค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x นะคะพจน์แรกของเราได้ออกมาเป็น3 x ยกกำลัง2แล้วก็ y ยกกำลัง2 z ยกกำลัง4นะคะต่อไปพจน์ที่2ค่ะหาอนุพันธ์ย่อยของ2 xy เทียบกับ x ตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น2 y ต่อไปพจน์สุดท้ายหาอนุพันธ์ย่อยของ z เทียบกับ x ได้0นะคะของข้อถัดไปค่ะหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ y เราก็จะได้ออกมานะคะก็คือx ยกกำลัง3 z กับยกกำลัง4เป็นค่าคงที่หาอนุพันธ์ของ y ยกกำลัง2ได้2 y เราจะเขียนเป็นลำดับแบบนี้นะคะก็คือ2 x ยกกำลัง3 y แล้วก็ z ยกกำลัง4พยายามทำให้เป็นลำดับประมาณนี้เรียงกันเหมือนเดิมไว้นะคะพจน์ที่2หาอนุพันธ์เทียบ y นะคะก็จะได้ออกมาเป็น2 x พจน์ที่3หาอนุพันธ์ของ z เทียบ y ได้0ข้อต่อไปค่ะหาอนุพันธ์ของหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ z นะคะเพราะฉะนั้น x ยกกำลัง3 y ยกกำลัง2เป็นค่าคงที่หาอนุพันธ์ย่อยของ z ยกกำลัง4ได้เป็น4 z ยกกำลัง3ตัวนี้ก็จะเป็น4แล้วก็ x ยกกำลัง3 y ยกกำลัง2 z ยกกำลัง3นะคะพจน์ที่2หาอนุพันธ์ของ2 xy เทียบ z ได้0พจน์ที่3หาอนุพันธ์ของ z เทียบ z ตัวนี้ได้ออกมาเป็น1แบบนี้นะคะต่อไปหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ z ที่จุดลบ1 1 2เราก็จะใช้ข้อนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นแทน x ด้วยลบ1แทน y ด้วย1แทน z ด้วย2เราก็จะได้ออกมาเป็น4แล้วก็ลบ1ยกกำลัง3 1ยกกำลัง22ยกกำลัง3แล้วก็บวกกับ1เพราะฉะนั้นเมื่อคำนวณแล้วนะคะตัวนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นลบ33เช็คคำตอบด้วยนะคะต่อไปตัวอย่างที่31ค่ะตัวอย่างที่31เนี่ยมีตัวแปรต้น3ตัวนะคะคือ rho theta แล้วก็ phi นะคะฟังก์ชันกำหนดโดย rho ยกกำลัง2cos phi แล้วก็ sin theta เพราะฉะนั้นเราก็จะมีอนุพันธ์ย่อย3ตัวนะคะก็คือหาอนุพันธ์ย่อยเทียบ rho
หานุพันธ์ย่อยเทียบ Data แล้วก็หานุพันธ์ย่อยเทียบ Fee ค่ะอันแรกหานุพันธ์ย่อยเทียบ Row นะคะของพจน์ข้างหลัง2อันนี้เป็นค่าคงที่แล้วก็หานุพันธ์ของ Row ยกกำลัง2ได้2 Row ตัวนี้เราก็จะได้ออกมาเป็น2 Row แล้วก็ Cost Fee Sine Data แบบนี้นะคะต่อไปของข้อที่2หานุพันธ์ย่อยของ F เทียบกับ Data Row ยกกำลัง2เป็นค่าคงที่cos phi เป็นค่าคงที่หานุพันธ์ของ sin theta ได้ cos theta ตัวนี้ได้ออกมาเป็น rho ยกกำลัง2 cos phi ซึ่งเป็นค่าคงที่เราดึงออกหานุพันธ์ของ sin theta ได้เป็น cos theta แบบนี้นะคะต่อไปหานุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ phi นะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า2ค่านี้เป็นค่าคงที่เดี๋ยวเราก็จะดึงออกหาอนุพันธ์ของ cos phi ได้ออกมาเป็นลบ sin phi เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนลบตัวนี้นะคะแล้วก็ rho ยกกำลัง2 sin phi แล้วก็ sin theta เพราะฉะนั้นก็คือตอนที่ทำก็ระมัดระวังนะคะว่าตัวไหนเป็นตัวแปรแล้วก็ตัวไหนเป็นที่เราจะถือว่าเป็นค่าคงตัวนะคะในทำนองเดียวกันนะคะกรณีที่ฟังก์ชันของเราเนี่ยมีมากกว่า3ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีฟังก์ชันของ n ตัวแปร v1 ถึง vn นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอนุพันธ์ย่อยทั้งหมด n อนุพันธ์ย่อยก็คืออนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ v1 ไปจนถึงอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ vn กรณีที่เราหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ v1 เราก็จะถือว่า v1 เป็นตัวแปรแล้วก็ v2 ถึง vn เนี่ยเป็นเหมือนค่าคงที่นะคะแล้วก็ทำด้วยกระบวนการเดิมเพราะฉะนั้นเราก็จะคำนวณได้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะดูตัวของอนุพันธ์ย่อยอันดับสูงค่ะเหมือนกับในฟังก์ชันของ1ตัวแปรนะคะซึ่งมีอนุพันธ์แล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้ออกมาเป็นฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันก็จะสามารถหาหรือว่าพิจารณาอนุพันธ์ได้ต่อก็จะเป็นอนุพันธ์อันดับ2อนุพันธ์อันดับ3ไปเรื่อยๆนะคะในฟังก์ชันของหลายตัวแปรเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าครั้งที่1เนี่ยเราก็จะมีอนุพันธ์ย่อยก็จะแล้วแต่ตัวแปรต้นของเราว่ามีกี่ตัวนะคะตัวของอนุพันธ์ย่อยพวกนั้นก็จะเป็นฟังก์ชันของหลายตัวแปรดังนั้นก็จะสามารถที่จะพิจารณาอนุพันธ์ย่อยของอนุพันธ์ย่อยได้อีกนะคะซึ่งกรณีนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นอนุพันธ์ย่อยอันดับ2ของฟังก์ชันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะคะดูว่ามีอะไรบ้างของทั้ง4ตัวนะคะก็คือเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมีอนุพันธ์ย่อยอันดับ1นะคะก็คือเป็นอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x ซึ่งเราก็จะเขียนสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะก็คือเป็น f แล้วก็ห้อย x แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ y ซึ่งสัญลักษณ์ที่เราจะใช้ก็จะเป็น f ห้อย y แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราพิจารณาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x เราก็จะได้ว่ามันก็จะมีอนุพันธ์ย่อยได้อีกนะคะก็คือเป็นอนุพันธ์ย่อยเทียบ x แล้วก็อนุพันธ์ย่อยเทียบ y เพราะฉะนั้นของอันแรกนะคะก็คือเป็นอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x ต่อนะคะแล้วก็ของอันที่2ก็คือเป็นอนุพันธ์ย่อยเทียบกับ y เพราะฉะนั้นของ2อันนี้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x ทั้ง2ครั้งสัญลักษณ์ที่เราจะใช้ค่ะก็จะเป็นหาอนุพันธ์ย่อย2ครั้งของฟังก์ชันแล้วก็เทียบกับ x ทั้ง2ครั้งในขณะที่สัญลักษณ์ของที่ใช้เป็นตัวห้อยนะคะตัวนี้ก็จะเป็น f แล้วก็ห้อยด้วย x 2ตัวบอกเราว่าเป็นอนุพันธ์ย่อยอันดับ2แล้วก็เทียบกับ x ทั้ง2ครั้งนะคะในขณะที่ของอนุพันธ์ย่อยของf เทียบกับ x เนี่ยถ้าเกิดว่าเราหาอนุพันธ์ย่อยเทียบ y ต่อนะคะก็คือตัวนี้
เวลาที่เราจะเขียนสัญลักษณ์ค่ะก็จะเป็นหานุพันธ์ย่อย2ครั้งของฟังก์ชันแล้วก็เทียบ y เทียบ x นะคะเพราะว่าตามสัญลักษณ์เนี่ยเขาจะเป็นลำดับจะเป็นแบบนี้นะคะมีเทียบ x แล้วก็หลังจากนั้นก็เทียบ y เพราะฉะนั้นลำดับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะเขียนซ้ายไปขวาก็จะเป็นเทียบ y เทียบ x ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเจอสัญลักษณ์นี้เราจะทำจากตัวนี้นะคะก็คือด้านขวามาทางซ้ายในขณะที่สัญลักษณ์ของตัวห้อยค่ะตัวนี้คือเป็นอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ y เพราะฉะนั้นถ้าเรานึกถึงตอนที่เราจะเขียนสัญลักษณ์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x แล้วก็หาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับ y ต่อดังนั้นลำดับของการเขียนของเขาก็จะเป็น f แล้วก็ห้อยด้วย x y เพราะฉะนั้นลำดับตัวนี้นะคะก็จะเป็นจากซ้ายแล้วก็ไปขวาเพราะฉะนั้นถ้าเจอตัวห้อยก็คือต้องทำจากด้านซ้ายไปด้านขวาในขณะที่ถ้าเจอเป็นสัญลักษณ์ของ partial derivative ก็คือทำจากด้านขวาไปด้านซ้ายมันจะคนละทิศทางกันนะคะในทำนองเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าเรามีอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ y ตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของ2ตัวแปรเราก็หาอนุพันธ์ย่อยต่อได้อาจจะเทียบ y ทั้ง2ครั้งหรือว่าอาจจะครั้งที่2เนี่ยเราเทียบ x นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ในรูปของสัญลักษณ์ที่เป็นตัว partial derivative นะคะตัวนี้ถ้าทำเทียบ y ทั้ง2ครั้งเราก็จะเป็นอนุพันธ์ย่อยของ f 2ครั้งนะคะเราก็เทียบ y ทั้ง2ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของตัวห้อยก็จะเป็น f แล้วก็ห้อยด้วย y 2ตัวต่อไปถ้าเกิดว่าเราเอาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ y ไปหาอนุพันธ์ย่อยเทียบ x นะคะสัญลักษณ์ที่จะใช้ก็จะเป็นหาอนุพันธ์ย่อยของ f 2ครั้งเทียบ y แล้วก็ก่อนเราก็เทียบ x เพราะฉะนั้นตัวนี้ของเราเราก็จะทำจากเขาเรียกว่าข้างด้านขวานะคะมาทางด้านซ้ายต่อไปสัญลักษณ์ของตัวห้อยค่ะเนื่องจากว่าตรงนี้นะคะก็คือเป็นอนุพันธ์ย่อยของ y แล้วก็หาเทียบ x ต่อเพราะฉะนั้นตัวนี้ของเราก็จะเป็น f ห้อยด้วย y x นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะฟังก์ชันที่เราจะเจอโดยเฉพาะในคอร์สนี้นะคะตัวของ fxy กับ fyx เนี่ยจะเท่ากันค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอเราคำนวณออกมาแล้วนะคะแล้วมันไม่เท่ากันเนี่ยก็แนะนำให้ลองไปเช็คนะคะว่ามีตรงไหนผิดพลาดไหมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คือมันจะเท่ากันนะคะทีนี้อนุพันธ์2อันนี้นะคะก็คือfxy กับ fyx เนี่ยเราก็จะเรียกนะคะว่าเป็นอนุพันธ์ย่อยอันดับ2ผสมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะว่าตอนที่หาเนี่ยจะต้องระมัดระวังต้องค่อยๆทำดูดีๆนะคะว่าเรากำลังหาลำดับของการหาอนุพันธ์เนี่ยใครก่อนใครหลังนะคะเพราะฉะนั้นของตัวอย่างที่32ค่ะเขาบอกว่าจงหาอนุพันธ์ย่อยอันดับ2ทั้งหมดของ f นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะหาอนุพันธ์อันดับ2ได้เราก็ต้องหาอนุพันธ์ย่อยอันดับ1ก่อนนะคะก็คือเราก็จะหา fx แล้วก็ fy ไว้นะคะทีนี้ทำเหมือนที่ผ่านมาก็คือหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ xเราก็จะถือว่า y เป็นค่าคงที่พจน์แรกของเรา dip x ยกกำลัง2ได้เป็น 2x ตัวนี้ก็จะเป็น 2x y ยกกำลัง3แล้วก็พจน์ที่2ของเราก็จะเป็น 4x ยกกำลัง3 y ต่อไปของ fy นะคะหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ y x เป็นค่าคงที่หาอนุพันธ์ของ y ยกกำลัง3ได้3 y ยกกำลัง2ตัวนี้ได้ออกมาเป็น3x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2พจน์ที่2นะคะถือว่า x เป็นค่าคงที่ y เป็นตัวแปรตัวนี้ได้ออกมาเป็น x ยกกำลัง4แนะนำให้ตรวจสอบคำตอบเสมอเนื่องจากว่าถ้าเราหาอนุพันธ์ย่อยครั้งที่1ผิดครั้งถัดไปก็ผิดไปด้วยนะคะต่อไปตัวนี้เมื่อเรามีอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x เราก็จะสามารถหาตัวนี้นะคะก็คือเทียบ x ทั้ง2ครั้งหรือว่าครั้งที่2เทียบ y นะคะในทำนองเดียวกันก็คือตัวนี้เราอาจจะเทียบ y ทั้ง2ครั้งหรือว่าครั้งที่2ของเราเนี่ยเทียบ x ก็ได้เ
เพราะฉะนั้นอนุพันธ์ย่อยอันดับ2ของเราก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะคะดูอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x ก็คือเราจะเอาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ x เนี่ยมาหาอนุพันธ์ต่อเทียบ x นะคะพจน์แรกได้ออกมาเป็น 2y ยกกำลัง3พจน์ที่2ได้ออกมาเป็น 12x ยกกำลัง2 y แบบนี้นะคะต่อไปถ้าเกิดว่าเราเอาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x มาหาอนุพันธ์ครั้งที่2เทียบ y นะคะตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น6นะคะแล้วก็ x y ยกกำลัง2แล้วก็ตัวนี้ของเราก็จะเป็นหาอนุพันธ์ของ 4 x ยกกำลัง3 y เทียบ y นะคะตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น 4x ยกกำลัง3ระวังให้ดีนะคะอย่าเผลอหาอนุพันธ์ของตัวบรรทัดที่ก่อนหน้านั้นนะคะต่อไปของอนุพันธ์ย่อยเทียบ y ทั้ง2ครั้งนะคะตัวนี้พจน์แรกได้ออกมาเป็น 6x ยกกำลัง 2y พจน์ที่2หาอนุพันธ์ของ x ยกกำลัง 4แต่ว่าเทียบ y ได้0นะคะต่อไปเราก็จะดูพจน์นี้แล้วก็หาอนุพันธ์ย่อยครั้งที่2เทียบ x นะคะก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะคะก็จะเป็น 6x y ยกกำลัง2แล้วก็บวกกับ 4x ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตค่ะก็คือคู่นี้เขาจะเท่ากันตัวนี้นะคะ fxy กับ fyx นะคะต่อไปดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของอนุพันธ์อันดับสูงกรณีที่อาจจะเป็นอันดับ3หรือว่าอันดับ4นะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเสมอค่ะก็คือลำดับของการหาอนุพันธ์ย่อยนะคะตัวของสัญลักษณ์ของพาเชียลเราจะทำจากขวามาซ้ายสัญลักษณ์ของตัวห้อยเราจะทำจากซ้ายไปขวากรณีที่เราหาเทียบกับตัวเดิมทุกครั้งเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะก็คือถ้าเจอสัญลักษณ์ประมาณนี้ก็บอกได้ทันทีว่าเป็นการหาอนุพันธ์ย่อย3ครั้งแล้วก็เทียบ x ทั้ง3ครั้งตัวนี้ก็หาอนุพันธ์ย่อย4ครั้งถึงอันดับ4นะคะแล้วก็แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเทียบ y หมดเลยแต่ถ้าเจอสัญลักษณ์นี้นะคะหมายความว่าเป็นการหาอนุพันธ์ย่อย3ครั้งครั้งที่1ถามว่าเทียบกับตัวไหนก่อนทุกคนก็ต้องตอบว่าครั้งที่1ของเราเนี่ยเทียบกับตัวแปร x นะคะแล้วก็อีก2ครั้งเราก็จะเทียบกับตัวแปร y ทั้ง2ครั้งซึ่งก็สัญลักษณ์ที่เป็นตัวห้อยก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเจอสัญลักษณ์นี้นะคะถามว่าครั้งแรกอินทิเกรตหาอนุพันธ์ย่อยเทียบกับใครนะคะเราก็จะตอบว่าของอนุพันธ์ย่อยครั้งแรกก็จะเป็นเทียบ x ครั้งที่2ก็ยังเทียบ x อยู่แต่ครั้งที่3จะเทียบ y แล้วก็ครั้งที่4เทียบ y สัญลักษณ์ในรูปของตัวห้อยก็จะเป็น x 2ครั้งแล้วก็ y 2ครั้งแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำตัวอย่างที่33นะคะเราก็จะได้ว่าตัวของอนุพันธ์ย่อยอันดับ3ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นการหาอนุพันธ์ย่อย3ครั้งนะคะโดยที่ครั้งที่1ค่ะก็จะเป็นเทียบกับ x ครั้งที่2เทียบกับ y แล้วก็ครั้งที่3ของเราก็จะเทียบกับ y อีกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ของเราก็จะเป็นลำดับนะคะตัวนี้นะคะเราก็ค่อยๆหาทีละขั้นนะคะอย่างระมัดระวังนะคะตัวนี้ครั้งที่1หาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ xy เหมือนเป็นค่าคงที่นะคะตัวนี้ก็จะเป็น y ยกกำลัง2หาอนุพันธ์ของ e ยกกำลัง x ได้ e ยกกำลัง x พจน์ที่2ของ y แต่ว่าเทียบ x ได้0นะคะต่อไปอันดับ2ค่ะก็คือ x แล้วก็เอาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x เนี่ยหาอนุพันธ์เทียบ y ต่อตัวนี้ได้ออกมาเป็น 2y แล้วก็ e ยกกำลัง x เป็นค่าคงที่นะคะแล้วก็ครั้งสุดท้ายค่ะหาอนุพันธ์ย่อยของตัวอันดับ2แล้วก็หาเทียบ y ต่อนะคะตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น2แล้วก็ e ยกกำลัง x นะคะตัวนี้ก็ต้องค่อยๆ
ทำด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะทำผิดก็ง่ายมากนะคะทุกคนก็เช็คด้วยนะคะว่าเราทำด้วยกันเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดซึ่งมีมากมายนะคะเราก็ลองไปทำดูแล้วก็คลิปหน้าของเราจะเป็นกดลูกโซ่สำหรับฟังก์ชันของหลายตัวแปรค่ะ